ผมเป็นพระศิวะแม่ผมเป็นมนุษย์ต่างดาวเขาเคยบอกว่าไอ้ฟ้ายแค่อุทานไปคนนั้นกลายเป็นควายเลยมีลมพัดแรงมีรถลอยทั้งคันอะไรเงี้ยเวลาผมเป็นพระศิวะลงมาเอาตาลมาก็มาช่วยโลกเรื่องที่ว่าน้ำจะท่วมแล้วก็แม่ผมเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วตัวพี่อ่ะรู้ได้ยังไงว่าแม่เป็นมนุษย์ต่างดาวก็ตอนเด็กแม่ผมพาขึ้นไปบนดาวครับเคยขึ้นไปมาแล้วขึ้นไปมาแล้วครับพี่ขึ้นไปยังไงก็จะมีไฟส่งมาคล้ายไฟฉายครับแล้วเราก็จะดูตัวเราขึ้นไปเคยขับยานไหมขับยานนี่ขึ้นไปข้างบนครับขับได้กับพวกเพื่อนๆที่อยู่บนดาวพี่เคยขับยานอวกาศนะครับพี่เคยไปอวกาศมาตอนกี่ขวบนะประมาณ 3-4 ขวบ3ขวบครับที่พี่ขับยานอวกาศคือ3ขวบนั่น3ขวบครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยปากเขาร่วงใครกวนประสาทเขาวันนี้เอ้ยใครกวนประสาทเขาอ่ะเขาเคยบอกว่าไอ้ฟ้ายแค่อุทานไปคนนั้นกลายเป็นควายเลยอิทธิฤทธิ์ที่แสดงออกมาก็มันจะมีลมพัดแรงมีรถลอยทั้งคันอะไรเงี้ยเวลาผมก็คือผมธรรมชาติไงแล้วผมไปตามหาแม่ผมแต่ผมหาแม่ผมไม่เจอไม่รู้ว่าเขาย้ายบ้านไปอยู่ไหนก็อยากจะให้ช่วยตามหาแม่ด้วย